พบกับผมตัวชานอลต่อช่วงที่3นะครับวันนี้ครับไปอยู่แถวทองหล่อครับตอนแรกเราเดินเที่ยวก่อนรอบที่2เราไปแนะนำร้านอ่านสีฟ้ารอบนี้กินแล้วครับเป็นไอศกรีมวานิลานะครับผมซึ่งอยู่ในเมนูนี้อยู่แล้วนะครับเดินมีสตรอเบอรี่มีมะม่วงมีกาแฟมีทุเรียนมีกะทิสดกะทิกล้วยไข่เชื่อมแล้วก็อาทิส่งเครื่องด้วยนะครับเขาเรียกว่าจัดเป็นจัดหนักรวมถึงทุเรียนเยลลี่ด้วยแล้วถือว่าถ้าอยากจะกินเยลลี่เพิ่มก็เพิ่มชิ้นละ30บาทเท่านั้นเองนะครับง่ายๆนะแต่ผมขอเลือกกินไอศกรีมเพียวๆแล้วกันนะครับไอศกรีมวานิลานะครับเดี๋ยวลองรับประทานกันดูเลยดีกว่านะครับอร่อยครับอร่อยมากหวานๆนะครับนุ่มๆโอเคเดี๋ยวต้องลองรับประทานกันดูนะครับผมโอเคไว้ที่นี้ก่อนนะครับไว้พบต่อช่วงหน้าครับ